วัสดีครับพี่เก้ง CE เก้งคอยครับห่างหายกันไปนาน1อาทิตย์เต็มก็จัดห้องใหม่นะจากสถานการณ์เก่านะครับที่พื้นกระเบื้องในสตูดิโอนะครับล่อนก็เลยได้จัดห้องใหม่ประมาณนี้นี่ครับห้องนี้ก็กว้างน่าจะ4เมตรคูณ5เมตรนะครับน่าจะประมาณนี้นะดูในภาพจะหลอกๆหน่อยนะตัวนี้ยังเหมือนเดิมชั้นตรงนี้เปลี่ยนนิดหน่อยที่เพิ่มมาคือชั้นนี้ที่จะเคยเห็นในสตูดิโอนะครับสตูดิโอที่ผมถ่ายเนี่ยตอนนี้คือกำลังปรับปรุงนะพื้นมันร่อนนะครับก็เลยย้ายของทั้งหมดอะมาอยู่ตรงนี้คราวนี้ก็จะมันจะเป็นลักษณะนี้เลย3ด้านนะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้เดี๋ยวจะว่าคิดว่าจะเอาเป็นพวกแผงพัดวิวเนี่ยมาวางนะครับได้ประมาณสัก200คันนะตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนว่าจะหาเครื่องบินลำใหญ่ๆนะเป็นเครื่องบิน RC อะมาแขวนเป็นเหมือนโคมไฟอะนะแต่ยังเป็นโปรเจกต์อยู่นะครับหาของก่อนอะมาดูในส่วนของเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนี่นาเกียรติผมจะประมาณนี้ห้องนี้ห้องผมทั้งหมดเลยก็เป็นห้องไว้เปิดโล่งๆประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะโล่งให้อากาศมันถ่ายเทหน่อยก็ต้องขยันทำความสะอาดนะครับทำเรื่องฝุ่นอะนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นโซนของ RC ครับแล้วก็ไดโอรามาตรงนี้จะเป็น RC ทั้งหมดเลยนี่รถ RC ที่ผมอยากเก็บนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาคัสตอมหน่อยๆคือไม่เอามาวิ่งเล่นแล้วล่ะคือจะเป็นแบบวางสวยๆนะครับแล้วก็เป็นไดโอรามานู่นไดโอรามานะครับเรียงไปถึงนู่นเลยอันที่ทำทั้งหมดนะนะก็จะมีเรียงตรงนี้มันไม่เข้าพวกเป็นเซนไตวางไว้ก่อนนะครับคือนึกอะไรไม่ออกวางไว้ก่อนนะประมาณนี้อันนี้คือโซนของชั้นที่2ชั้นแรกก็จะเป็นพวกรถเหล็กนะครับนะไม่ค่อยมีลิมิเต็ดหรอกนะคือวางให้มันเป็นโซนเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นไดโอรามานี่จากของคุณนนทนันเอามาให้นะนี่เลยนี่ก็จะเรียงไปในตู้ยังเหมือนเดิมเฟอร์รารี่ข้างบนสีแดงแล้วก็เป็นโซนพวกรถสกิลเล็กนะพวก1ต่อ100แล้วก็พวกโชโลคิวพวกรถลานที่หายากๆหน่อยตรงนี้ก็เป็นชั้นของแลมโบเหมือนเดิมชั้นนี้เหมือนเดิมส่วนชั้นนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทำเองได้ by Seeking Toy นะครับเอามาวางเรียงถามว่ามันก็ต้องมีฝุ่นนั่นแหละเดี๋ยวทำความสะอาดอาศัยว่าขยันทำความสะอาดนะครับประมาณนี้นะมาให้เห็นว่าผมย้ายโซนใหม่นะอันนี้ของ LOC เอามาวางไว้ก่อนนะครับพอเพิ่งรีวิวเสร็จแล้วก็สเกล1ต่อ24ส่วนข้างล่างก็เป็นกล่องมีทั้งยังไม่ประกอบแล้วก็ประกอบแล้ววางค้าๆกันต้องจับกล่องดูนะว่ากล่องไหนยังไม่ได้ประกอบนะครับวางเรียงให้มันเป็นพื้นสวยๆสังเกตว่าชั้นล่างผมวางเพราะผมมีหลานนะหลานผมยังไม่สูงถึง150หรอกสูงประมาณ100ถึง110ก็เลยทำเพื่อให้พ้นมือหลานนะช่วงนี้นะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้เช่นเคยแล้วก็โซนรถเด็กเดี๋ยวผมจะเอาชั้นมาต่อเป็นชั้นที่3ตรงนี้ให้มันเท่ากับทีวีนะครับอยากให้มันเท่าทีวีพอดีเดี๋ยวมาต่อชั้นเนี่ยมันชั้นละ100คันใช่ไหม200ตอนนี้200คันเพิ่มอีกก็จะเป็น300คันตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นรังครับยังมีเป็นแพ็คพวกฮอตวิวแล้วก็มาจูเลียตเนี่ยอยู่ในเนี้ยเต็มเลย2รังก็วางไว้ก่อนสแตนบายไว้เตรียมทำนะครับอันนี้ก็ใส่ได้น่าจะประมาณแถวละ10ประมาณ40คันเกินนิดๆ นะครับก็ของมันอยู่ในรังมันก็ไม่สวยไงเดี๋ยวผมจะต้องเอาออกมานะครับประมาณนี้นะตัวโชว์ก็เหมือนเดิมครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ขยับอะไรเลยตัวโชว์แสงไฟมันจะสะท้อนหน่อยนะด้านบนก็จะเป็นของ DC Marvel นะครับ DC Marvel ข้างล่างก็จะ Marvel เนี่ยโซนเนี่ยยัง Marvel อยู่แล้วก็เป็น Pacific Rim ยังไม่กล้าขายชุดนี้ผมยังโอเคนะผมยังชอบอยู่แล้วก็ทำไดโอรามาอะไรให้มันไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็ไอรอนแมนคิดโลจิกนะครับประมาณนี้สีมันเริ่มไปกันหมดแล้วนะคิดโลจิกเนี่ยออติมัสสะท้อนเงานิดนึงแล้วก็ชุดแก้วเนี่ยไม่กล้าไว้ข้างนอกนะครับมันทำความสะอาดยากมากนะครับชุดแก้วเนี่ยเพราะมันโดนฝุ่นง่ายมากเลยเดี๋ยวจะต้องหาที่เก็บให้มันแบบจริงๆจังๆแล้วก็ชุดกันดั้มข้างล่างนะครับหมดเลยกันดั้มประมาณนี้คร่าวๆนะครับของพี่เก้งที่หายไปตั้ง1อาทิตย์เนี่ยก็
ทำตรงส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปวิ่งไปขึ้นป่าเดินภูเขาตามสไตล์นะให้น้องๆได้อัปเดตนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมี RC มารีวิวเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปให้หนักหน่วงให้บ่อยขึ้นแล้วกันนะครับวันนี้ก็บรรยากาศคร่าวๆกับห้องที่ย้ายมาจากสตูดิโอนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปคร่าวๆให้หายคิดถึงก่อนโอเคแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคไปเลยฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ